มดดำน้ำตาแตกนะฮะเจอเซอร์ไพรส์จากมาช่าหลังจู่ๆหายไปจากชีวิตนะครับสงสัยโกรธอะไรหรือเปล่าโมดัมคชาพาถึงกับน้ำตาแตกนะฮะเมื่อมาช่าวัฒนพาณิชย์บุกเซอร์ไพรส์กลางรายการตีท้ายครัวพร้อมเคลียร์ใจการหลังจู่ๆหายไปชีวิตไม่ได้เจอกันนานถึง6ปีจนทำให้เกิดคำถามในใจนะฮะว่าโกรธอะไรกันหรือเปล่างานนี้ถึงขั้นเสียน้ำตากลางรายการเลยทีเดียวนะฮะเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมดดำกชาพาตันเจริญพิธีกรชื่อดังนะครับก็ได้เปิดคฤหาสน์ริมน้ำต้อนรับรายการตีท้ายครัวก่อนที่จะถูกทีมงานทำเซอร์ไพรส์มาพร้อมกับแขกรับเชิญที่ตัวไม่ได้คาดคิดนะครับนั่นก็คือพี่มาช่าวัฒนพาณิชย์ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานกว่า 5-6 ปีแล้วนะฮะในระหว่างที่มดดำได้เห็นพี่มาช่านะฮะก็ถึงกับเสียน้ำตาและบอกว่าที่ผ่านมาตนพยายามโทรหามาช่าแต่ติดต่อไม่ได้นะครับโทรหาน้องกายลูกของพี่มาช่านะฮะก็บอกว่าแม่ไม่ให้ออกจากบ้านตนแค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจู่ๆมาช่าก็หายไปจากชีวิตทั้งที่เมื่อก่อนก็ตัวติดกันเลยนะฮะและยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีมาช่าตนก็ไม่ได้เข้าตึกแกรมมี่โดยในรายการนะครับมดดำถึงกับเสียอาการเดินไปแอบร้องไห้หลังเสานะครับจนมาช่าต้องเข้าไปปลอบทำให้เหล่าพิธีกรแซวว่าทำไมต้องมาหลบหลังเสาด้วยมดดำบอกว่าไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาซึ่งทั้งคู่ก็ได้ย้อนเรื่องราวนะครับว่าเมื่อก่อนมดดำเป็นเด็กเดินตามมาช่านะครับบ้านก็อยู่ติดกันตอนนั้นมดดำยังเป็นเด็กมากมาช่าออกอัลบั้มไหนนะครับมดดำจะแวะมาหาทุกครั้งและจะแต่งตัวเหมือนเป๊ะเลยนะฮะทั้งที่สมัยนั้นมดดำเป็นคนแรงไปสุดทุกทางก็จะมีมาช่านี่แหละที่เป็นคนคอยตัดขอบให้นะครับนอกจากนี้มดดำยังเผยความรู้สึกอีกว่าคนเราสนิทกันมากและห่างกันไปจะว่าโกรธก็ไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะกันก็เป็นคำถามในใจว่าเราโกรธอะไรกันหรือเปล่ารักมาช่ามากนะครับเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆจนมาช่าต้องเข้ามาเคลียร์ใจกลางรายการบอกว่าเคลียร์แล้วนะอย่าคิดแบบนั้นอีกก็เป็นมิตรภาพที่สวยงามเห็นแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจไปกับทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมตีท้ายครัวเปิดบ้านมดดำนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับนานๆทีจะได้เห็นมดดำซึ้งนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ